นายแพทย์วิโรจน์วรรณภิระนายแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้กล่าวให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19และเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการเกิดลองโควิดที่จะตามมาว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตนเองไปในตัวลองโควิดเนี่ยไม่ได้เกิดทุกรายที่เป็นโควิดนะครับเกิดเป็นบางรายนะครับแล้วก็ไม่เลือกอายุด้วยนะครับไม่เลือกเพศด้วยนะครับอาจจะเกิดในคนที่เป็นวัยรุ่นในคนหนุ่มสาวนะคนที่วัยกลางคนหรือว่าคนที่สมอายุก็ได้ครับนะฮะนี้ไอ้โรคโควิดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่าการติดเชื้อไวรัสโดยทั่วไปอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดวัคไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่ส่วนที่เป็นตับอักเสบพวกนี้ครับนะครับเมื่อหายจากโรคไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายยังไม่เข้าที่ทันทีทันใดนะครับต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะครับนั่นหมายความว่าการเป็นลองโควิดก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากเพราะเราต้องพักฟื้นตัวเองนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4-6 เดือนอาการเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาไปแล้วหายไปนะอาจจะมีบางรายที่อาจจะนานเกิน6 เดือนนะอันนี้ดังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เกี่ยวไม่เยอะครับก็อยากให้ในช่วงของการพักฟื้น4-6 เดือนนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ติดโควิดนะครับนะช่วยดูแลตัวเองครับอย่างน้อย1รับประทานอาหารให้ครบหมู่นะครับอันที่2พักผ่อนให้พออย่านอนดึกครับการนอนดึกทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายนะครับมันไม่สมบูรณ์ครับไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายก็ไม่สามารถพักฟื้นได้เพราะว่าในช่วงที่เรานอนหลับได้พอเช่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะฮะนอนดึกไม่เกิน 4 ทุ่มตื่นเช้าได้ถึงประมาณ 5:00 หรือ 6:00 เช้าพวกเนี้ยร่างกายมันจะพักฟื้นนะครับได้ดีอย่างยิ่งเลยครับมีการขับของเสียแต่ที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกายพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าร่างกายก็จะเฟรชอันนี้ก็จะช่วยทำให้อาการของลองโควิดก็ได้ดีขึ้นต่อไปก็เรื่องของกลับเรื่องอารมณ์จิตใจความเครียดนะครับหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่เป็นจากโรคจากร่างกายครับเป็นจากความเครียดความวิตกความกลัวว่าเป็นจากนี้ไปเนี่ยฉันจะเป็นนั่นจะนี่จะเป็นโรคหัวใจไหมจะเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆลองโควิดเนี่ยมันคือมีอาการของการอ่อนเพลียของร่างกายทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะอ่อนเพลียบางคนก็จะเดินไปนิดไปหน่อยก็จะหายใจและหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้ซึ่งตรงเนี้ยนะเมื่อเราได้นะครับดูแลตัวเองดีขึ้นมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับอันสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายนะครับนะการเจ็บป่วยจากโควิดก็ไม่จำเป็นต้องไปนอนแช่อยู่บนเตียงนะครับในกรณีที่เราพอสามารถจะออกกำลังกายได้เดินรอบนั่นรอบนี้เป็นคงแสงแสนอะไรเนี้ยแล้วค่อยๆทำไปนะครับและหลังจากที่นะครับหายจากโควิดไปแล้วเนี่ยค่อยๆนะวางแผนที่จะออกกำลังกายไปนะครับก็น่าจะมียาอายุวัฒนะได้4อย่างนะครับคือเรื่องออกกำลังกายพักผ่อนนะครับปรับอารมณ์ให้ดีแล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องอันนี้ก็จะช่วยให้คนที่เป็นลองโควิดเนี่ยกลับเข้าที่ได้เร็วครับนะครับนะแล้วลองโควิดก็ไม่ได้กลายเป็นโรคร้ายแรงอะไรอย่างอื่นนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอาการของไวรัสที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะมีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงแค่นั้นเองนะครับแล้วหลังจากที่เราฟื้นตัวแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเสียงจากนายแพทย์วิโรจน์วรรณภิระนายแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญรายงาน